ผยโฉมอย่างเป็นทางการ Tesla Model 3รุ่นปรับโฉมใหม่เปิดตัวไทยปลายปีนี้หลังจากที่มีข่าวความเคลื่อนไหวออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ Tesla Model 3 Project Highland หรือ Tesla Model 3รุ่นปรับโฉมใหม่ล่าสุดมีภาพคันจริงของรถเปิดเผยสู่สาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ในรอบ7ปีของตัวรถตั้งแต่มีการทำตลาดมากระจังหน้าของรถนั้นถูกปรับใหม่พร้อมไฟหน้าของรถดีไซน์ใหม่ที่ดูเรียวเล็กลงคล้ายกันกับในรุ่นของ Tesla Roadsterด้านหลังปรับรูปแบบไฟท้ายใหม่มาในรูปทรงตัว C โลโก้ของรถถูกแทนที่ด้วยตัวสอนภาษาอังกฤษคำว่า Tesla ล้อแม็กขนาด18และ19นิ้วดีไซน์ใหม่โดยรวมภายนอกตัวรถมีการปรับปรุงใหม่ในหลายจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นภายในของรถนั้นมีการปรับปรุงใหม่ในหลายจุดเช่นเดียวกันพวงมาลัยดีไซน์ใหม่การไฟเลี้ยวถูกถอดออกไปโดยเปลี่ยนมาใช้เป็นปุ่มบนพวงมาลัยแทนตัวรถยังคงมาพร้อมกับหน้าจอกลางจอเดียวเช่นเดิมโดยหน้าจอมีขนาด 15.4 นิ้วแต่มีขอบจอที่บางกว่าในรุ่นก่อนและมีการเพิ่มหน้าจอหลังขนาด 8 นิ้วสำหรับผู้โดยสารแถว 2 ด้วยส่วนการตกแต่งนั้นเบาะนั่งเปลี่ยนมาใช้แบบหนังเจาะรูเพิ่มระบบระบายอากาศเบาะคู่หน้าด้วยระบบ Seat Ventilator กระจกบังลมหน้าและหลังเป็นแบบ Acoustic Glass ช่วยลดเสียงรบกวนเพิ่มไฟสร้างบรรยากาศ Ambient Light ภายในห้องโดยสารมีการเพิ่มสีตัวถังใหม่อย่างสีแดงอัลตร้าเลดและสีเทาสเตลเกรย์ขณะที่ขุมพลังขับเคลื่อนนั้นเบื้องต้นโมเดล3 Rear Wheel Drive มาพร้อมอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 6.1 วินาทีสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด513กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP และโมเดล3รุ่น Long Range วิ่งได้ไกลสูงสุด629กิโลเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน 4.4 วินาทีโดยคาดว่า Tesla จะเริ่มทำตลาดโมเดล3ใหม่ในจีนและยุโรปในช่วงเดือนตุลาคมส่วนไทยเรานั้นคาดว่าจะเริ่มทำตลาดภายในสิ้นปีนี้สำหรับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมสำหรับโมเดล3ใหม่นั้นเราจะมาเจาะลึกกันในคลิปต่อไปเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงบ้างสำหรับ Tesla โมเดล3ใหม่คันนี้สวยโดนใจใครบ้างหรือเปล่าคุ้มกับการรอหรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ